สวัสดีครับชม่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่23สิงหาคมพุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรันมหาธุมรัฐกรรมการแผนกแพทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงมัทน,นาหาวนวณิชกรรมการและเลขานุการแผนกแพทยาศาสตร์และศาสตราจารย์นายแพทย์วีรพันธ์โควิทูลกิจกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแผนกแพทยาศาสตร์นำนายแพทย์นริศรลักษณะนุรักษ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ประจำปี2561เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางด้านคลินิกด้านโพชนาการที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาประเทศแคนาดา หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นายคิริวมิเฮโรวิชบาสกี้เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้นางออกาวลาดิเมียรอฟนาบายาสกายาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา15นาฬิกา48นาทีสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาเขตด,ดุสิตรกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดากับสสถาบันของมณฑลกุ้ยโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนได้แก่วิทยาลัยอุตสาหกรรมเครื่องกลกุ้ยโจววิทยาลัยอุตสาหกรรมเบากุ้ยโจวและวิทยาลัยอาชีวการก่อสร้างกุ้ยโจว ซึ่งเป็นความร่วมมือที่จะเน้นการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษาทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งการทาวิจัยในหัวข้อที่เน้นโจทย์วิจัยจากสถานประกอบการที่เป็นเครือข่ายเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประเทศ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณะครูและอาจารย์เพื่อไปบูรณาการความรู้และกลับมาพัฒนาระบบการศึกษาของตนเองนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเป็นนายกสภาวิทยาลายัย ด้วยมีพระราชประสงค์ขยายโอกาสทางการศึกษาจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพโดยต่อยอดในระดับปริญญาตรีเปิดการเรียนการสอนสองคณะได้แก่คณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการธุรกิจอาหารและคณะเทคโนโลยีสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ปัจจุบันวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรดาและโรงเรียนจิตรดาสายวิชาชีพได้มาอยู่ภายใต้สถาบันเดียวกันตามพระราชบัญญ,ญัติว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาพุทธศักราช2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2561เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมศวลีพระวระราชาธินัดดา,าทศงสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันกุมารวันนี้เวลา16นาฬิกา5นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินัดดา마ศาสดไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพัรษาโรงพยาบาลราชวิถีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ในการทรงสดับพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันกุมารซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีร่วมกับมูลนิธิคุณแม่คุณภาพจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระกุศลต่น้อมตรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาราชนาคารินที่ทรงปฏิบัติพระกรรยากิตด้านการสาธารณาสุขซึ่งยังประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย และเพื่อหารายได้สมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่สูง25ชั้นเพื่อสู้อุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอกับจำนวนผู้ป่วยที่ไปรับบริการโดยมีพระมหาจารุวัตรจารณธรรมโมวัดบางรักใหญ่แสดงพระธรรมเทศนากันกุมารซึ่งคำว่ากุมารในการน,นี้หมายถึงพระชาลีและพระกันหามีทั้งหมด101พระคาถา เจ้าพญาพระคลังหนเป็นผู้นิพนธ์มีเพลงโอดเชิดฉิงเป็นเพลงประจำกันประกอบกิริยาที่ชูชกพาพระชาลีและพระกันหาเดินทางเข้าไปในป่าและเคี่ยนตีไปตลอดทางการน,นี้สะท้อนคุณธรรมคือพระชาลีและพระกันหาทรงเป็นแบบอย่างของลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่มีเหตุผลยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะต้องเจ็บปวดและทุกข์ทรมานจากการถูกชูชกเคี่ยนตีก็ตาม สำหรับการก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีแห่งใหม่สูง25ชั้นคาดว่าจาะแล้วเสร็จในปี2562สามารถรองรับผู้ป่วยได้1 5ล้านแสนคนต่อปีหรือวันละประมาณ6000คนมีศูนย์การตรวจรักษาโรคเฉพาะทางครบวงจรตามมาตรฐานสากลมีห้องผ่าตัดอัจฉริยะศูนย์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ศูนย์ไตเทียมด้วยเทคโนโลยีใหม่และศูนย์ความเป็นเลิศอีก8ศูนย์แต่ยังขาดแคลนเครื่องมือแพทย์จำนวนมากอาทิเครื่องช่วยหายใจเตียงผ่าตัด คมไฟผ่าตัดเครื่องล้างไตโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามเพื่อร่วมบริจาคได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023547997-9 องคมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดบูรณิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ55ปี ช่วงเช้าวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลณนิธิราษฎรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดบูลณนิธิราษฎรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ55ปีณสำนักง,งานมูลณนิธิราษฎรประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ไดยมีพลเอกกัมปนาตรุดดิษองคมนตรีพลรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีและเจ้าหน้าที่มูลนิธิเข้าร่วมพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราบประชานุเคราะห์ขึ้นเมื่อครั้งที่ประเทศไทยเกิดมหาวัตภัยที่แหลมตะลุมพุกอํเาเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2505เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรทั่วประเทศที่ประสบสาธารณาภัยต่างๆได้แก่อุทกาภายัยอัคคีภยัยวาตาภายัยแผ่นดินไหวภัยแล้งและภัยหนาวซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรแล้วกว่า3 7 5 3 4 7ครอบครัวนอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง58โรงและโรงเรียนที่บูลณิธิให้การสนับสนุนอีก8โรง รวมทั้งว่าทุนพระราชทานการศึกษาส่งเคราะห์ต่อเนื่องให้แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากสาธารณภัยและนักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาสูงสุดตามความสามารถที่ผ่านมามีนักเรียนได้รับทุนการศึกษาพระราชทานแล้วจำนวน2,413คน โอกาสนี้นายกมูลนิธิได้มอบรางวัลแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้เกียรตินิยมจำนวน39คนและมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ในปีการศึกษา2561ให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน55คนส่วนต่างจังหวัดได้มอบหมายให้ผู้ราชการจังหวัดในฐานะประธานมูลนิธิประจำจังหวัด เป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานในแต่ละจังหวัดต่อไปทั้งนี้ในปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างต่อเนื่องนางสาวอาริสรา บึงบูมาวิทยาลายัยสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคมคะแนน3.43องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเพื่อสนองพระราชโอรสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิน่น วันนี้ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเอกดาภง์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเพื่อสนองพระราชบายสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิเคราะห์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การบูรณาการความร่วมมือการสร้างเครือข่ายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีนายสริทวิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับสำหรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบายมหาวิทยายลัยได้กำหนดเป็นแผนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและโรงเรียนในมอบหมายให้ทุกคณะดำเนินการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนายกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้วยผลการดำเนินง,งานในปัจจุบันได้ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไปแล้ว12โครงการมีชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนา70ชุมชนโรงเรียน10โรงและมีประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาจำนวน13,000คนจากนั้นองค์มนตรีได้เดินทางไปยังโรงเรียนประชาสามคัคคีตำบนขามใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีหนึงในโรงเรียนเป้าหมายของการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิน่นของมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดได้จัดทำโครงการบริการวิชาการชุมชนแบบบูรณาการซึ่งได้นำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการกเกษตรไปแผ่ทอดให้แก่นักเรียนและชุมชนโดยรอบโรงเรียนอาทิการแปรรูปสมุนไพรหัวกระเทือเพื่อสุขภาพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาดอกอันชันสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มผู้สูงอายุของชุมชนบ้านหนองมะเขือได้เป็นอย่างดี ประชาชนจำนวนมากเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทำความดีเพื่อส่วนรวมที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนาม,สนมเสือป่ามีประชาชนจากทุกหมู่เหล่าเดินทางไปสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นจำนวนมาก สำหรับหลักฐานการสมัครมีบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงเด็กอายุต่ำกว่า7ปีที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้นำเอกสารหลักฐานที่ปรากฏเลขรหัสบัตรประจำตัวประชาชนเช่นสูติบัตรหรือทะเบียนบ้านใช้เป็นหลักฐานซึ่งผู้สมัครจะได้รับสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกแกบบ๊ปผ้าพันคอบัตรประจำตัวจิตอาสาทั้งนี้จะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาไม่เว้นวันหยุดราชการ กองราชเชลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถเชิญอาหารพระราชทานไปนเลี้ยงผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ท่านผู้หญิงระวิจิตสวนบุภาพร้อมด้วยข้าราชบริพาร กองราชเชลขาธิการในพระองค์และหน่วยราชการในพระองค์เช่นอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการนสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงอำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในช่วงรับประทานอาหารกลางวันและช่วงรับประทานอาหารคำ่ำเนื่องในโอกาสบัญเฉลินพระชนมพันษา12สิงหาคม2561 ในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหมอ่อมให้เจนถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไป้มอบแก่ผู้พิการและเจา้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพและปฏิบัติงานด้วยสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการคุ้มครองสงเคราะห์ฟื้นฟูปรับสมรรถภาพและพัฒนาศักยภาพผู้พิการทุกประเภททั้งชายและหญิงที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ที่ไม่มีผู้อุปการะและมีฐานะยากจนให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพซึ่งบางส่วนสามารถกลับคืนสู่สังคมและช่วยเหลือตนเองได้นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรดกระหม,ม่อมให้พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานปล่อยแถวหน่วยราชการในพระองค์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลพระประแดงและประชาชน,จ,นจิตอาสาระทำความดีด้วยหัวใจไปร่วมกรมบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดวยร่วมกันปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงแตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นและทางเท้า เพื่อให้สะอาดสวยงามไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุงเพื่อให้ผู้พิการได้รับความสะดวกมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการให้แก่ผู้พิการได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานเพลิดเพลินและเกิดความประทับใจ ผู้แทนพระองค์ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรราชวิทยาลัยจุลาภรวันนี้เวลา18.55นาิกา55นาทีสำเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้ดรถากูลพาณิต รองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการให้อวาทแก่นักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ประจำปี2561จำนวน167คนณห้องประชุมใหญ่อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นนักศึกษารุ่นที่2ของวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกทั้งจากระบบรับตรงอิสระและระบบรับตรงร่วมเข้าศึกษาใน5หลักสูตรได้แก่หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาว,าวิชารังสีเทคนิคหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตร์มาหาบัณฑิตสาขาวิชาสัตภาพการแพทย์ ในจำนวนนี้มีนักศึกษาที่รับโคต้าจากโรงเรียนจุลาภรณราชวิทยาลัยทั้ง12แห่งทั่วประเทศและนักศึกษาที่ได้รับทุนตามโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาเพื่อพัฒนาบุคลาก,กรทางการแพทย์ด้วยโดยเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะได้รับโอกาสในการปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุลาภร์ต่อไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภร์เป็นสถาบันการเรียนการสอนในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีมีพระดําริให้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรโดยทรงมุ่งหวังให้เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเทคนิคก,การเรียนการสอนที่ทันสมัยและมีความเหมาะสมกับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน,บน,น,น,นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพของมูลณนิธิอาสาเพื่อน,นพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ด้วยพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาธินัดดาาศและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรก,กิติยาภาท่งห่วงใยราษฎรที่ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจึงโปรดให้บุรณนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยากสภากาชาติไทยจัดถุงยางชีพไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้ที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพเวียงสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่าน ได้โปรดให้ในาย p a i า a วิมลรัตน์ผู้วราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภยัยในพื้นที่ตำบลนานเหลืองตำบลตาลชุมและตำบลน,น้ำปัวจำนวน1,341ชุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลไหลน,น่านอำเภอวยงสามอบถุงยังชีพให้แก่ราษฎรที่ประสบทุกขภยัยในพื้นที่ตำบลไหลน,น่านตำบลกลางเวียงและตำบลขึงจำนวน914ชุด ทั้งนี้จังหวัดน่านเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งในพื้นที่อำเภอเวียงสาได้ประสบภัยตั้งแต่ที่18สิงหาคม2561เป็นต้นมาโดยมีบ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบใน6ตำบล45หมู่บ้านราศดรเดือดร้อน2,255ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านและอำเภอเวียงสาได้คลี่คลายลงแล้วซึ่งทางจังหวัดน่านจะมีการสำรวจความเสียหายในด้านต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรต่อไป โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีรับมอบเงินประธานสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันแก่นักเรียนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตประธานเงินจำนวน40,000 0บาทให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน10โรงและจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน10โรงรวม20โรงสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันแก่นักเรียน ดในวันนี้ที่โรงเรียนบ้านท่าใหม่หมู่17ตำบลประสงค์อท่าชนะจังสุราษฎร์ธานีโปรดให้นางสาวสรินดาจามอนมานเป็นผู้เชิญเงินประธานไปมอบแก่โรงเรียนบ้านท่าใหม่ปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน277คนที่โรงเรียนบ้านทอนยาปล้องตลคลองน้อยอเมืองสุราษฎร์ธานีโปรดให้มอมหลวงทรงลักสวัสดิวัตร เป็นผู้เชิญเงินประธานไปมอบให้แก่โรงเรียนบ้านทอนยาปล้องและโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิงอําเภอชายาส่วนโรงเรียนที่เหลืออีกเจ็ดโรงได้แก่โรงเรียนบ้านกงหนิงโรงเรียนบ้านมุ่งลีบอําเภอการชนะดิตโรงเรียนบ้านดอนเสาธงอําเภอดอนศักดิ์โรงเรียนวัดกาลสินอําเภอท่าชนะโรงเรียนวัดสองแพรกอําเภอชัยบุรีโรงเรียนบ้านใส่ดงโรงเรียนควรนิยมอําเภอพระแสงโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้เชิญเงินประธานไปมอบให้แก่โรงเรียนดังกล่าวต่อไป วันนี้ที่โรงเรียนวัดมหาชัยวนารามตะมุนท่างิ้วอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โปรดให้นางสาวรติรสผู้วิพาดาวัดเป็นผู้เชิญเงินประธานไปมอบแก่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน150คนครู15คนนอกจากนี้ยังมีการมอบเงินประธานสหรับเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียนอีก7แห่งด้วยประกอบด้วย รงเรียนวัดบ้านตาลอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชโรงเรียนวัดเขาปูนโรงเรียนวัดเท้าโตโรงเรียนวัดโยธารามอำเภอรพรมคีรีโรงเรียนชุมชนลานสกาโรงเรียนวัดใส่งามอลานสกาและโรงเรียนวัดมะนาวหวานอำเภอช้างกลาง ขอเชิญประชาชนชมการแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9ณพระลานพระราชวังดุสิตในวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561เวลา19นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้ใช้พระหลานพระราชวังดุสิตในการจัดแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าในวันเสาร์ที่25สิงหาคม2561ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนจึงขอเชิญประชาชนชมการแสดงดนตรีจากดวงใจไทยทั่วล่าเป็นการรวมใจของเหล่าศิลปินนักร้องนักดนตรีนักแสดงจำนวนมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบันเลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2561และเฉลิมพระเกียตรติสมดเด็จพระนางเจ้าศริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2561บรรเลงโดยวงดุริยางทหารบกวงดุริยางทหารเรือวงดุริยางทหารอากาศวงดุริยางสัมันธงานตำรวจแห่งชาติและวงดนตร,รีเฉลิมราช เขาเชิญชวนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทําความดีเพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานชิงโลกรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเพื่อสนองพระราชประนิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสทำความดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสร้างความเป็นหนึ่งเดียวของจิตอาสาพระราชทานจึงได้จัดให้มีโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังของการทำความดีด้วยหัวใจ ยืขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานในการทําความดีเพื่อเข้าร่วมในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานจิงโลกรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับนําไปเป็นเพลงประจําของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเพื่อเผยแพร,แร่และสร้างพลังของการทําความดีด้วยหัวใจสนใจส่งผลง,งานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับสงท้ายครับ